กรมส่งเสริมวัฒนธรรมสวท.กระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการประกวดทำคลิปสัญจรดีวิถีไทยปีที่3หัวข้อจอดรถให้ถูกที่ขับขี่ให้ถูกทางชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 800,000 บาทเพื่อปลุกจิตสำนึกแก่คนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญกับวินัยจราจรเปิดโอกาสให้ได้มีการใช้พื้นที่การแสดงออกทางความรู้ความคิดสร้างสรรค์บนโซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์ให้ความรู้ในเรื่องวินัยจราจรเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงการจอดรถและการขับขี่อย่างปลอดภัยโครงการประกวดทำคลิปสัญจรดีวิถีไทยปีที่3หัวข้อจอดรถให้ถูกที่ขับขี่ให้ถูกทางเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างวินัยด้านจราจรโดยส่งเสริมการนำความรู้เรื่องมารยาทไทยมารยาทในสังคมโดยมีนางศศิธรสุวรรณมณีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วยการจัดโครงการสัญจรดีวิถีไทยของเราเนี่ยนะคะจะเป็นในส่วนของการจัดเป็นปีที่3แล้วค่ะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเจตนาสำคัญก็คือการที่จะมีการรณรงค์เรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยวินัยจราจรบนท้องถนนนะคะเพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวไทยรวมถึงอีกเจตจำนงนึงที่กระทรวงวัฒนธรรมให้ความสำคัญก็คือว่าทำอย่างไรให้เด็กเยาวชนเนี่ยได้มีเวทีในการแสดงออกความสามารถเชิงสร้างสรรค์นะคะในเรื่องของการทำคลิปวิดีโอก็จัดการประกวดมาเป็นปีที่3ค่ะในแต่ละปีก็จะมีจุดเน้นของแต่ละปีที่แตกต่างกันในปีนี้นะคะจะมีจุดเน้นในเรื่องการรถให้ถูกที่ขับขี่ให้ถูกทางค่ะในปีนี้สิ่งสำคัญเลยนะคะสังคมไทยเนี่ยเข้าไปสู่สังคมของผู้สูงอายุนะคะรวมถึงเรื่องของการดูแลกลุ่มผู้บกพร่องทางร่างกายการจอดรถเนี่ยนะคะเพื่อให้ถูกที่แล้วก็เป็นไปตามการดูแลบุคคลทั่วไปในสังคมเนี่ยนะคะสำคัญที่สุดก็คือ1ต้องจอดรถให้ถูกที่ในที่ที่จัดไว้หรือในที่ที่เว้นไว้สำหรับผู้ที่บกพร่องทางร่างกายหรือผู้สูงอายุนะคะส่วนที่2ก็คือเรื่องของลดความขัดแย้งบางทีเราจะเห็นข่าวอยู่บ่อยครั้งที่มีความขัดแย้งในการจอดรถที่ผิดที่ผิดทางส่วนอีกเรื่องนึงก็คืออีกประเด็นนึงก็คือในเรื่องของการขับรถนะคะว่าขับอย่างไรให้ถูกทางให้ถูกกติกาให้ถูกระเบียบวินัยของการจราจรขับช้าชิดซ้ายขับเร็วชิดขวาซึ่งเป็นจุดเน้นในปีที่ผ่านมาแล้วก็อยากจะทำให้ต่อเนื่องค่ะเพราะว่าโครงการนี้นะคะเหมือนเมื่อกี้ที่ฟังในเรื่องของส่วนของการเสวนาเนี่ยก็มีหลายมุมมองไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการที่จะประกวดแล้วก็เพื่อให้ได้เงินรางวัลเป็นเงินทุนการศึกษาแต่ความหมายก็คือโอกาสที่เด็กจะสร้างสรรค์แล้วก็สิ่งที่เด็กเขาได้ผลิตผลงานมาเพื่อเป็นการรณรงค์ในวินัยการจราจรที่ดีเนี่ยก็จะปลูกฝังไปในจิตสำนึกของเด็กที่เข้าทำผลงานรวมถึงเมื่อเราเผยแพร่สื่อต่างๆหลังจากประกวดไปแล้วเนี่ยนะคะผ่านช่องทางออนไลน์หลายๆช่องทางเนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นให้เด็กเยาวชนพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยได้เกิดความตระหนักแล้วก็สำนึกที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยการจราจรค่ะโครงการนี้เราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1นะคะนับจากวันนี้ไปเลยค่ะถึงวันที่13มกราคมใช้เวลาในการรับสมัครนี่45วันกลุ่มที่จะเข้าประกวดหรือส่งผลงานได้แบ่งเป็น2ประเภทค่ะ2ระดับก็คือระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าก็คือม.1ถึงม.6หรือปวช.นะคะ1ระดับอีก1ระดับก็คือระดับอุดมศึกษาปวส.และเทียบเท่าค่ะสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดค่ะไม่มีค่าสมัครไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในทุกกระบวนการของการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็สามารถส่งใบสมัครหรือสนใจแล้วก็ดาวน์โหลดใบสมัครประกาศต่างๆได้นะคะทางเว็บไซต์ TVT Video ค่ะแล้วก็พวก Twitter Instagram นะคะ Thai L Thai V Traffic ค่ะแล้วก็ยังสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม1765ค่ะ